ประวัติและความเป็นมาของท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณคือใครท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนเป็นเจ้าอสูรยักษ์และผู้ปีศาจสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือเป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ผู้คอยคุ้มครองและดูแลมนุษย์มี4พระองค์ท้าวเวสสุวรรณอยู่ทางด้านทิศเหนือมีคติความเชื่อว่ามีรูปร่างเป็นยักษ์3ขามีฟัน8ซี่มี4กรพระวรกายขาวกระจ่างสวมอาภรณ์งดงามมีมงกุฎเป็นน้ำเต้าทรงอยู่บนพระเศียรถือกระบองยาวปกครองเหล่ายักษ์อสูรและพูดปีศาจทั้งหลายในหลายตำนานเชื่อกันว่าเทวไวสุวรรณเป็นยักษ์ที่มีผิวกายและพัสราภรณ์สีเหลืองทองมีเมตตาสูงคอยเชื่อเหลือมนุษย์และยังคอยพิทักษ์รักษาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาอีกด้วยโดยมีกล่าวถึงในอาณาปริยัติว่าท้าวเวสสุวรรณนำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ถวายสัตว์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารของท้าวจตุโลกบาลมารบกวนเราจึงนำมาบูชาและเห็นรูปปั้นหรืองานศิลป์ต่างๆที่เป็นรูปของท้าวเวสสุวรรณตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อเป็นนัยยะสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานั่นเองในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าในอดีตท้าวเวสสุวรรณเคยเป็นพราหมณ์นามว่ากุเวนประกอบอาชีพทำไร่อ้อยและหีบอ้อยขายจนร่ำรวยมีหีบยนต์สำหรับหีบน้ำอ้อยถึง7เครื่องด้วยความเป็นคนดีมีเมตตาจึงสร้างที่พักสำหรับคนเดินทางและบริจาคน้ำอ้อยให้เป็นทานแก่คนสัญจรเสมอทำให้พราหมณ์กุเวนได้ไปอุบัติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีนามว่ากุเวนเทพบุตรและต่อมาจึงได้เทวาพิเศษเป็นผู้ปกครองดูแลด้านทิศเหนือและมีพระนามว่าท้าวเวสสุวรรณวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณตั้งแต่โบราณคนนิยมนำภาพพยัญหรือวัตถุมงคลต่างๆที่เป็นรูปของท้าวเวสสุวรรณแขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อนเพราะเชื่อว่าท่านคือเจ้าแห่งอสูรและพูดผีต่างๆจึงสามารถป้องกันพูดผีไม่ให้มารบกวนเด็กเล็กได้นอกจากนี้ผู้ที่ต้องทำงานกับความตายเช่นสัปเหร่อก็มักพกรูปหรือวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณเพื่อป้องกันอาถรรพ์ต่างๆยิ่งไปกว่านั้นท้าวเวสสุวรรณยังเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ทั่วปฐพีจึงถือกันว่าท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภและความมั่นคั่งร่ำรวยด้วยเช่นกันในจีนมีคติความเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณคือองค์เดียวกับเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองในตำราโบราณจึงได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาและโชคลาภต่างๆให้สวดคาถาท้าวเวสสุวรรณและหมั่นทำความดีชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งเมื่อสวด3 7หรือ9จบแล้วจึงขอพรหากสามารถจัดหาเครื่องบูชาได้ให้บูชาด้วยดอกกุหลาบ9ดอกจุดธูป9ดอกวิธีขอพรท้าวเวสสุวรรณสำหรับใครที่มีอุปสรรคติดขัดในชีวิตสามารถไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอบารมีท่านช่วยปัดเป่าอุปสรรคและเสริมโชคลาภให้ชีวิตดีขึ้นแต่จะต้องไม่ลืมทำความดีด้วยเพราะหากเราไม่มีต้นทุนความดีเลยก็ยากที่สิ่งศักดิ์ถ้าชีวิตมีแต่อุปสรรคแนะนำไหว้ท้าวเวสสุวรรณและท่องคาถาที่สำคัญมันทำความดีด้วยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ